ผมนี่ไม่แพ้ใครเลยนะไอ้ยากินอะไรก็ที่ข้าไอ้ข้าวเหนียวข้าวสวยครับผมข้าวสวยข้าวสวยกินภาคใต้นะครับเฮ้ยแล้วลูกเกมไม่ฟังหน่อยครับวันนี้ได้อะไรบ้างได้หมัดครับได้เข่าแล้วก็ได้เตะครับโอ้ยก4เป็นไงบ้างของเกมก็มั่นใจครับยก4ครับมั่นใจนะครับแล้วก็ยกอ่ะยก5แล้วเป็นไงก็เดินครึ่งยกครับแล้วก็มั่นใจแล้วครับว่าชนะชนะโดยรวมพอใจผลงานครับวันนี้ครับพอใจไหมผลงานวันนี้พอใจครับมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปแบบก็ไปแก้ครับไปแก้เขาใหญ่ด้วยครับยก5เรารับไปหลายดอกนะครับแก้เป็นไงยก5ลื่นล้มอย่างเดียวล้มด้วยอะไรด้วยผู้ชกมาเป็นไงบ้างใหญ่ครับแล้วก็แข็งด้วยครับอาวุธไหนของเขาที่สร้างความระบาดใจเตะครับซีมือครับลูกทีมนะครับโรยทีมครับยก4เราตุนมาเยอะนะยก5ว่าการยก4ก็ถือว่าโอเคนะครับผมรับมาจิตก็ยังไม่รู้ครับประมาณ50,000ตอนนี้เราเรียนถือป่ะไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนแล้วนะอายุเท่าไหร่ครับอายุ18ครับ18ชนะที่ต่อกันไปกี่ไฟครับ3ไฟครับ3ไฟไฟว่างนะเขาจะไหนบ้างครับก็ชิงแย้มครับชิงแย้มได้ไหนครับ5 ปอนด์ครับ105 ปอนด์ถึงแค่ไม่ทันละ5 ปอนด์นี่ก็น้อยเนาะก็จะมีงานโครงการดูแลให้แล้วนะช่วงมวยมาเคยมีโอกาสได้ชิงแชมป์ไหมครับไม่เคยครับน้องชายระหว่างพี่เชียร์พุ่งกับพี่สมบูรณ์นี่เนี่ยการที่สองต่างกันไหมครับต่างกันเลยนะเนี่ยปิดหูปิดตาเป็นคนละคนต่างกันยังไงบ้างน้องเล่าให้ฟังหน่อยซ้อมหนักขึ้นครับทำอะไรเยอะขึ้นครับเยอะครับคู่ปั้มคู่รวมๆเยอะแข็งแรงแข็งแรงสภาพร่างกายไปนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับเต็มร้อยเลยหมดไหมไม่หมดนะไม่ครับครับวันนี้ถ้าสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างอยากขอบคุณใครบ้างอยากขอบคุณกอดอนแล้วก็พวกในเทรนเนอร์ในค่ายมวยครับขอบคุณพี่พี่น้องๆที่ช่วยครับที่ช่วยปั้มช่วยรวมๆครับเป็นมวยเหรอฝากกำลังใจฝากติดตามผมด้วยครับผมจะทำหน้าที่เต็มที่ครับ